วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการกินดีอยู่ดีค่ะ Good Food Good Health นะคะติดตามชมกันได้นะคะเป็นประจำกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะอย่างที่เคยบอกไปว่าอาหารการกินนะคะมีสิ่งที่สำคัญนะคะต่อสุขภาพร่างกายของเรามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องเลือกกินดีแล้วก็อยู่ดีเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงค่ะหรือไม่ถ้าใครที่บอกว่าเลือกที่จะกินไม่ดีภาวะขาดโภชนาการในร่างกายของคุณเนี่ยจะทำให้โรคร้ายต่างๆทั้งโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคความดันย่างกลายเข้ามาหาคุณได้อย่างแน่นอนค่ะแล้ววันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญอีกหนึ่งท่านที่จะมาพูดคุยกับเราและไขข้อข้องใจรวมไปถึงตอบปัญหาต่างๆนะคะให้คุณได้กระจ่างเลยแหละค่ะสำหรับในช่วงแรกของเราค่ะไปชมกันเลยค่ะกับช่วงหยุดป่วยด้วยตัวเองค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องเอนไซม์คืออะไรนะคะหลายคนจำนวนมากเลยนะคะที่ไม่รู้ว่าคือได้ยินบ่อยๆค่ะเอนไซม์แต่ไม่ทราบว่าเอนไซม์คืออะไรและมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงนะคะเราก็จะมาทำความเข้าใจสั้นๆกันนิดนึงค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องใช้เวลาพูดถึงขั้นต่ำสุด1ชั่วโมงนะคะถึงจะเข้าใจว่าเอนไซม์คืออะไรและมีประโยชน์ยังไงต่อร่างกายแต่ว่าพี่แคทจะทำการย่อมาสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆนะคะว่าเอนไซม์เนี่ยมีความสำคัญต่อชีวิตของสิ่งมีชีวิตมากคือไม่เฉพาะมนุษย์นะคะมีความจำเป็นต่อพืชและต่อสัตว์ด้วยนะคะก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะพืชก็มีชีวิตนะคะนะคะแล้วก็มีความจำเป็นต่อสัตว์ก็คือเราจะสมมุติง่ายๆนะคะว่าอย่างเราเนี่ยรับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยถ้าไม่ได้รับการย่อยเราก็จะมีอาการเกิดขึ้นก็คือปัญหาตามมานะคะก็คืออาจจะท้องอืดอาจจะเป็นมะเร็งที่กระเพาะอาหารอาจจะเป็นมะเร็งที่ลำไส้หรืออาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเนื่องจากว่าขาดเอนไซม์นั่นเองนะคะแล้วเอนไซม์เนี่ยร่างกายเราผลิตเองได้ค่ะนะคะผลิตเองได้โดยที่มันเป็นความอัตโนมัติของร่างกายนะคะที่ต้องผลิตเอนไซม์ขึ้นมาจากตับนะคะเพื่อที่จะทำการย่อยอาหารแล้วทำการซ่อมสร้างเซลล์ส่วนที่สึกหรอของร่างกายแต่เราใช้เอนไซม์ที่มีอยู่ในร่างกายเราเนี่ยไปมากเลยค่ะมากโดยไหนโดยการที่ว่าเราดื่มเราดื่มในสิ่งที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อร่างกายนักหรือเราสูบบุหรี่นะคะหรือเราสูดดมอากาศที่เป็นพิษนะคะหรือเราบริโภคอาหารที่มีสารพิษเจือปนอยู่ในนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะเป็นต้นว่าไก่ทอดที่ทอดน้ำมันดำๆนะคะแล้วก็พวกกลุ่มปิ้งย่างต่างๆหรือกลุ่มอาหารหมักดองนะคะพวกอาหารหมักดองเหล่านี้เนี่ยก็จะมีสารปนเปื้อนต่างๆที่เจือปนมาในอาหารนั้นเมื่อเราบริโภคเข้าไปนะคะเอนไซม์ที่มีอยู่ในร่างกายเนี่ยก็จะช่วยกันขับสารพิษนั้นออกมาจากร่างกายนะคะถ้าเกิดว่าเรามีเอนไซม์ที่น้อยลงน้อยลงคือหมายถึงว่าพออายุเราเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะเอนไซม์นี่ก็จะลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วเราต้องเติมค่ะเราต้องเติมเอนไซม์เข้าไปเอนไซม์จะได้จากไหนได้จากผักสดผลไม้สดค่ะนะคะสิ่งสดเหล่านี้เนี่ยหมายถึงจากต้นแล้วก็มาบริโภคเลยนะคะไม่ได้หมายความว่าเด็ดจากต้นแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้2วัน3วัน4วันอันนั้นเอนไซม์ก็หายไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้ก็ตามเมื่อโดนแรงกระแทกหมายถึงเอาไปปั่นเอาไปต้มเอาไปหั่นหมดแล้วค่ะนะคะเอนไซม์ก็จากไปแล้วค่ะสยนละแล้วนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาคิดว่าทำยังไงเราจะได้เอนไซม์สูงสุดจากการบริโภคเราก็คงไม่มีเวลามากพอใช่ไหมคะที่จะต้องมาปลูกผักทานเองนะคะหรือปลูกผลไม้เพื่อทานเองนะคะตอนนี้อย่างเข้าหน้าร้อนเนี่ยนะคะก็จะมีมะม่วงใช่ไหมคะมะม่วงเนี่ยเมื่ออ่อนแล้วก็จะมาหาแก่เมื่อแก่แล้วก็จะเป็นสุกจากแก่ไปหาสุกเนี่ยค่ะใช้เอนไซม์ในการทำให้แป้งเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเราก็จะได้ทานมะม่วงที่หวานอร่อยจากขบวนการทำงานของเอนไซม์นั่นเองนะคะถ้าพูดอย่างนี้พอจะเข้าใจเรื่องเอนไซม์บ้างไหมคะนะคะเอนไซม์นี่คืออยู่ในร่างกายเรามีอยู่แล้วนะคะแต่เราต้องแสวงหาจากภายนอกเข้ามาเพราะว่าร่างกายใช้อย่างหมดเปลืองไปนะคะแล้วก็เอนไซม์ทั้งหมดเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในผิดพันธุ์เนี่ยนะคะมีเอนไซม์ประมาณ 2,000 กว่าชนิด
2,000 กว่าชนิดเนี่ยจะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆก็คือย่อยแป้งและน้ำตาลนะคะแล้วก็ย่อยโปรตีนแล้วก็ย่อยไขมันนะคะ3กลุ่มใหญ่ๆนี้จะแบ่งการหน้าที่การทำงานโดยไม่แย่งกันค่ะใครทำหน้าที่ไหนก็ทำหน้าที่นั้นโดยเอนไซม์เป็นผู้จัดการของร่างกายนั่นเองนะคะร่างกายไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรือไม่เจ็บป่วยก็ต้องการเอนไซม์ทั้งนั้นค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนมาทักคุณว่าอุ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าอายุ50แล้วเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะยังกับคนอายุ30กว่ามั่นใจเถอะค่ะว่าคุณมีเอนไซม์อยู่ในร่างกายเพียงพอค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนทักคุณว่าจริงเหรออายุ50แล้วโอ้โหดูยังกับ60เนี่ยนั่นเลยค่ะต้องพิจารณาตัวเองอย่างมากๆเลยนะคะว่าเราทำร้ายร่างกายเราแค่ไหนร่างกายถึงได้ทรุดโทรมขนาดนั้นนะคะร่างกายเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกค่ะว่าเอนไซม์เป็นตัวบ่งบอกค่ะว่าตัวเราเนี่ยอายุเท่าไหร่นะคะอย่างเห็นเด็กๆ เดินมานี่เราบอกอุ๊ยเด็กคนนี้อายุไม่เกิน15ทำไมคะถึงเราถึงรู้ว่าเด็กคนนั้นอายุไม่เกิน15เราก็จะเห็นหน้าตาของเขานะคะหน้าตาของเขาว่าเด็กแล้วก็มีแววของความเป็นเด็กนะคะมีแววของความน่ารักนะคะในที่สุดเราก็สรุปได้ว่าเด็กคนนั้นอายุไม่เกิน15ปีนั่นเองนะคะอย่างเราก็ไปมองถึงคนคนนึงว่าคนนี้ต้องมี70แน่เลยอย่างคนมองมาถึงพี่แคทเนี่ยพี่แคท61แล้วนะคะปีนี้นะคะแต่หลายคนยังบอกว่าไม่น่าถึงเลยน่าจะอยู่สัก48ปีกว่าความจริงมันก็เลยหลักสี่มานานแล้วค่ะตอนนี้เลยไปถึงสระบุรีไปแล้วนะคะเรามาคิดไงคะว่าเราสามารถรักษาตัวเองนั้นได้ยังไงเราก็มีทางเลือกค่ะตัวเอนไซม์ที่อยู่ในกรีนไซเบอร์นะคะสามารถที่จะประคับประคองร่างกายคุณให้ตลอดรอดฝั่งได้สามารถที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยเติมเต็มในส่วนที่ขาดไปนะคะแล้วสามารถที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเรากระปรี้กระเปร่าอยู่ตลอดเวลาค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะกำลังมองหาอาหารที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคร้ายและฟื้นฟูร่างกายจากการเจ็บป่วยโดยการคัดสรรโภชนาสารที่ทรงคุณค่าจากธัญพืชหลายชนิดถ้าท่านกำลังมองหาอาหารที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคร้ายและฟื้นฟูร่างกายจากการเจ็บป่วยต้องมีองค์ประกอบ3อย่างนี้คือ 1. มีสารอาหารสำคัญกรดอะมิโนวิตามินเกลือแร่และกรดไขมันชนิดดี 2. มีสารต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลายมากพอ3. อุดมไปด้วยเอนไซม์กรีนไซเบอร์ประกอบด้วยสาหร่ายสไปรูลีน่าจมูกข้าวสาลีงาดำอบบดแห้งรำข้าวกล้องเอนไซม์สกัดจากต้นกล้าพืชสำคัญถึง20ชนิดกรีนไซเบอร์1กล่องราคา 1,200 บาทบรรจุ100แคปซูลสั่งซื้อตอนนี้พิเศษลดเหลือเพียง900บาทซื้อ3กล่องลดพิเศษ 2,500 บาทเท่านั้นที่ทางรายการของเราขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะรวมไปถึงในวันนี้ค่ะจะมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการดูแลและป้องกันตัวนะคะให้ห่างไกลจากโรคร้ายนะคะและที่สำคัญเขาทำยังไงจนถึงอยู่ได้ทุกวันนี้ค่ะไปชมกันเลยค่ะในช่วงกำลังใจสู้โรคค่ะครับสวัสดีครับผมนายไปทูลกองมาลีนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็อยู่บ้านเฉยๆเป็นคนป่วยนะค่ะพี่ชื่ออรนุชสมวัฒนัยนะคะเป็นแฟนของพี่ไปทูลนะคะ
แรกเริ่มเดิมทีเลยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นอะไรเพราะร่างกายเขาแข็งแรงทีนี้อยู่มาเราไปทำความสะอาดบ้านแล้วบ้านเหมือนกับมันมีฝุ่นมีอะไรเยอะๆเนี่ยมันมาโดนเขาแล้วพี่ก็เลยเอายาแก้คันนะให้เขาทานไป3เม็ดแล้วเหมือนกับเขาก็ตัวร้อนเป็นไข้เขาก็ทานยาแก้ไข้พอตอนเช้าตื่นเช้ามาตอนเช้าเขาชักพี่ก็เลยต้องพาเขาไปโรงพยาบาลจากบ้านพี่อยู่ตรงตลาดปู่โพไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็กินเวลาประมาณชั่วโมงนึงไปถึงบ้านเขาก็ชักตัวเก่งตากับมีแต่ตาขาวตาดำไม่มีไปโรงพยาบาลหมอเขาก็เอาเข้าห้อง ICU แล้วก็เอาไอ้ที่เหมือนไอ้ที่ไฟผ่าตัดน่ะอังมาที่ตัวเขาก็ไม่คลายไม่อะไรหมอก็เลยเอาไปเข้าห้องปลอดเชื้อแล้วก็เขาบอกว่าให้ยาเขาก็ให้ยาแก้ชักให้ยากันชักทันนี้ยานี่มันก็แรงทำให้ผิวหนังเขาไหม้หมดเลยอ่ะไหม้แล้วก็หนังลอกออกมาหมดเลยแล้วเสร็จแล้วอยู่ได้2วัน3วันเขาก็ไม่ดีขึ้นคุณหมอบอกว่าเขาอ่ะหายใจเองแค่ 30% นะอีก 70% ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วหมอบอกว่าวันนี้นะจะลองให้อาหารทางสายยางดูถ้าให้อาหารทางสายยางถ้าร่างกายรับก็โอเคถ้าร่างกายไม่รับก็ต้องทำใจนะเพราะหมอก็บอกว่าส่วนอื่นมันยังหาสาเหตุไม่ได้แล้วตอนนั้นช่วงนั้นเขาก็เจาะน้ำที่ไขสันหลังไปตรวจแล้วทีนี้หมอก็ให้อาหารวันแรกหมอก็ให้อาหารร่างกายเขาก็รับอันนี้ก็บอกแม่ก็บอกว่าไปหาเพื่อนเขาก็ให้อันเนี้ยให้บอกว่าเป็นเอนไซม์มาให้ตอนนั้นมาให้ไม่ได้มีขวดมีอะไรมาให้เราก่อนมาให้เรากินบอกว่าเราจะให้ยังไงอ่ะหมอก็อยู่จะให้ยังไงแต่หมอเขาจะว่าเอาเขาก็เลยบอกว่าให้เราไปขออนุญาตหมอว่าให้อาหารเองได้ไหมเราก็พอขอหมอเขาก็ให้เราให้อาหารเองได้แล้วก็แกะแคปซูลอ่ะเอาผงมาผสมไอ้ของเหลวอ่ะที่เขาให้ทางสายยางอ่ะผสมไม่ค่อยกินครั้งหนึ่ง10เม็ดบ้าง5เม็ดบ้างแล้วแต่เพราะเราก็ไม่มั่นใจตอนแรกเราไม่มั่นใจว่าจะให้เพราะว่ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้แล้วเขาเป็นถึงขนาดนี้แล้วเราก็ไม่กล้าทีนี้มาคิดอีกทีแม่เขาบอกก็ลองดูมันไม่มีทางไหนแล้วเราก็เลยเอาก็เอาวะเพราะว่าอยู่ใกล้หมอเป็นอะไรนี่หมอช่วยได้แล้วพออยู่กับหมออยู่แล้วเราก็เลยให้เขาทานไป3 4วัน5วันอาการเขาก็มาถึงว่าในร่างกายเขาก็เริ่มรับขึ้นแล้วก็ไอ้อะไรนะเขาที่จะมีวัดไอ้ตรงอะไรอะอุณหภูมิอะไรเขาวัดอะไรอะไอ้ที่มันเป็นเส้นๆอะเขาวัดอะไรอะนั่นอะการหายใจหรือว่าความดันอะไรเงี้ยมันก็เริ่มดีขึ้นก็เราก็ให้อย่างเงี้ยไป10 วัน 15 วันให้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะกินไปเรื่อยไปถึงวันที่20หมอก็เริ่มเอาสายนู่นออกสายนี่ออกเราก็ให้กินอยู่เงี้ยเขาเอาข้าวต้มมาให้เราป้อนเราก็แกะแคปซูลเนี่ยแหละเอาโรยข้าวต้มให้เขากินเพราะว่าเขายังทานยาเป็นเม็ดไม่ได้เพราะร่างกายเขาก็ยังไม่ได้รู้สติดีตื่นมาเขาก็จำอะไรไม่ได้แล้วก็ถามหมอคุณหมอว่าทำไมเขาถึงจำอะไรไม่ได้คะเขาก็บอกว่ายังโชคดีนะที่สมองที่เขาเป็นเนี่ยไอ้สมองส่วนความจำที่มันตอนก่อนที่จะมาโรงพยาบาลที่มันหมดที่มันไอ้นี่ไปอ่ะที่มันขาดอากาศไปเนี่ยคือสมองส่วนความจำทำให้เขาจำอะไรไม่ค่อยได้ได้หน้าลืมหลังช่วง5ปีตรงที่เขาเป็นอ่ะ5ปีลงไปเนี่ยเขาจำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ก็ยังดีนะที่ว่าฟื้นขึ้นมาแล้วก็ยังดีแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วเราก็ให้เขากินยามาเรื่อยแล้วสรุปหมอเขาบอกว่าเขาอะเอาที่ว่าเอาไอ้เจาะไขสันหลังไปตรวจหมอเขาบอกเขาเป็นไวรัสตับอักเสบ ABC นะแล้วก็มีเชื้อราขึ้นสมองเพราะว่าเขาแบบชอบเอาไอ้พวกขนนกพวกเศษไม้กิ่งไม้ตามหล่นตามพื้นอะไรก็ชอบมาปั่นหูหมอว่าก็ยังโชคดีนะที่ว่าไม่ได้เป็นส่วนอื่นถ้าเป็นส่วนอื่นเนี่ยอาจจะเป็นอัมพาตอัมพาตไปนะเป็นแค่นี้ก็ยังดีแล้วก็อยู่โรงพยาบาลประมาณเดือนเศษๆนะคะก็ออกมาช่วงเป็นใหม่ๆเนี่ยคุณหมอบอกให้ทำใจเนี่ยทางบ้านเนี่ยไปจองวัดกันไว้แล้วอะคิดว่ายังไงก็ไม่รอดแล้วออกมาใหม่ๆก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงนะพูดถึงอ่ะออกมาก็เดินก็ไม่ค่อยจะมีแรงแต่เราก็ได้กินยาตัวนี้มาเรื่อยๆแล้วก็ยาที่โรงพยาบาลให้มาเนี่ยมันเป็นยาแรงกินแล้วตัวเขาจะดำตัวไหม้หน้าไหม้แล้วก็ไม่ให้กินแล้วก็เอาแต่ไอเอนไซม์ตัวนี้ให้กินก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆค่ะหมอนัดก็ไปทุกนัดแต่ว่าก็ได้ยามาตลอดแต่ว่าเราก็ไม่ทานก็ทานแต่เอนไซม์มาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่นี่มาปีที่4ปีที่5แล้วค่ะก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆก็สุขภาพก็แข็งแรงดีค่ะ40เม็ดเช้าก่อนอาหารกลางวันก่อนอาหารแล้วก็เย็นก่อนอาหารแล้วก่อนนอน ตอนที่เป็นก็ที่เราอยู่โรงพยาบาลใช่มั้ยคะที่เขานอนเกร็งชักเนี่ยตาเขาอะตาดำเขาจะกลับขึ้นไปเหลือแต่ตาขาวแล้วน้ำในน้ำที่เราทุกคนเนี่ยจะมีน้ำในตามันจะมีน้ำหล่อเลี้ยงตาอยู่เนี่ยแต่เขาไม่มีแห้งอะหมอต้องเอาผ้าก้อนมาปิดตาเขาเอาไว้แล้วก็จะเกรงอยู่งั้นพอหมอให้อาหารวันที่4มั้งคะหมอเริ่มให้อาหารทางสายยางวันที่5เนี่ยที่เราเริ่มเอากินไซเบอร์เนี่ยให้ทานเ
เขาจะค่อยๆทานแล้วเขาจะดีขึ้นวันที่6วันที่7เขาก็จะเริ่มกระดิกตัวได้เริ่มอะไรได้มันก็จะดีขึ้นมาเรื่อยๆอะค่ะพอเขาฟื้นมาแล้วก็เขาก็ยังไงอะเขาก็จำเราได้นะเรียกหาเราได้พูดคุยได้เหมือนปกติเลยไม่เหมือนคนที่แบบเจ็บปวดหรือเป็นอะไรก็เหมือนอย่างเราธรรมดาแต่เพียงแต่ว่านอนอยู่บนเตียงอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ตัวที่อยู่โรงพยาบาลนานเพราะว่าตัวเขาอะเขาให้ยากันชักแล้วตัวเขาไหม้หมดนะคะต้องรักษาแผลเพราะมันเป็นทั้งตัวเลยมันผิวหนังมันลอกหมดทั้งตัวเลยมันก็ต้องอยู่โรงพยาบาลนั้นแต่อาการส่วนอื่นเขาดีหมดแล้วค่ะพูดจากันรู้เรื่องแต่ก็จะจำได้จำไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรแต่ก็พูดกันรู้เรื่องอะไรลูกเดินเหินไปไหนมาไหนได้หมอเขาค่อยถอดสายนั่นออกสายนี่ออกทีละอันทีละอันอย่างเงี้ยค่ะพอกลับมาบ้านก็อาการดีเหมือนเราอย่างเงี้ยปกติเพียงแต่ว่าร่างกายมันจะอ่อนแอมันจะอ่อนเพลียอย่างเงี้ยแล้วคุณหมอให้ยามาเราอ่ะด้วยความที่เราก็เป็นคนรุ่นใหม่นะเราก็ต้องเชื่อยามากกว่าเราก็เอายาให้ของหมอที่ให้มาให้เขากินด้วยพอให้เขากินไปแล้วก็มาดูเอ๊ะทำไมตัวเขาก็แบบมันไหม้อ่ะหน้ามันก็ใครๆก็ทักทำไมหน้าดำทำไมตัวดำแล้วก็ไปแล้วก่อนที่ออกจากโรงพยาบาลมาได้7วันเราต้องกลับไปหาหมอเพื่อดูอาการอีก7วันแล้วก็ถามหมอว่าเอ๊ะทำไมเขาทานยาตัวไหนไปคะทำไมถึงได้ผิวหนังเกรียมไหม้อย่างนี้เขาบอกว่าอ๋อมียาตัวนึงที่มันไปฆ่าเชื้อราในสมองยาตัวนี้มันจะแรงมันก็เลยจะทำให้เป็นแบบนี้ถ้าเราหยุดยาตัวนี้สักพักมันก็จะดีแล้วก็เลยให้เลิกกินเลยกลับมาบ้านเราก็เลิกกินเลยก็ทานเอนไซม์มาตลอดเลยเขาก็ดีขึ้นมาพอกลับมาบ้านก็ปกติอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เพียงแต่ว่าเหมือนกับเราป่วยพอออกจากโรงพยาบาลใหม่ๆใช่ไหมคะก็มีอยู่บ้าง7วัน8วันอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเพียๆอยู่แต่ว่าพอเราใช้นี่มาก็เพราะเราทานมาตลอดเนี่ยค่ะทานมาตลอดมันก็ค่อยดีขึ้นเป็นลำดับอะค่ะก็ได้ประมาณสัก3เดือนมั้งจากที่เราอยู่โรงพยาบาลรวมที่อยู่โรงพยาบาลด้วยประมาณ3เดือนได้มันเขาก็ทำกิจกรรมได้หมดทุกอย่างพี่ที่เขาเอาเอนไซม์มาให้เขาบอกว่าเราทานคู่กับยาได้ยาหมอเนี่ยเพราะบางคนเนี่ยยังไม่กล้ามาทานตัวนี้เต็มตัวเราทานคู่กับยาได้เพราะว่ามันจะทำให้ยานะดูดซึมเข้าในร่างกายได้เร็วขึ้นเราก็เลยทานคู่กันมาแต่ช่วงแล้วพอจาก7วันนั้นไปแล้วใช่ไหมประมาณอีกเดือนนึงหมอนัดไปพอเดือนหลังหมอให้ยามานี่เราก็ไม่ทานแล้วค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ดีขึ้นนะหน้าเขาก็ไม่เกรียมอย่างนั้นเราก็เลยทานแต่เอนไซม์อย่างเดียวเพราะว่าเขาต้องไปตรวจเลือด3เดือนไปทีนึงก็ต้องตรวจเลือดมันก็จะค่อยดีๆขึ้นใหม่ๆมาเกล็ดเลือดก็ไม่ดีเพราะออกไปจากโรงพยาบาลใหม่ๆใช่ไหมเกล็ดเลือดก็ไม่ดีแต่ตอนนี้มาก็ปีนี้เข้าปีที่5แล้วนะคะมันก็ดีขึ้นแต่ตอนนี้ปกติแล้วค่ะตับเติบก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วโอเคเรียบร้อยหมดไม่มีปัญหาแล้วค่ะเมื่อตอนกลางเดือนที่แล้วดีมากแล้วค่ะไม่มีอะไรหมอก็ให้ยามาตอนแต่ก่อนนี่ยาเป็นถุงแต่นี่ยาให้ยามาตัวเดียวแต่เราก็ไม่กินเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ดีหมดแล้วครั้งสุดท้ายที่ไปหามาก่อนหลังปีใหม่มาเนี่ยหมอบอกแล้วว่าตับอะไรก็ดีแล้วนี้ธรรมดาต้องนัด3เดือนทีเดี๋ยวนี้ก็นัดเป็นตอนนี้นัดหมอนัด6เดือนให้ไปดูอีกทีนึงเขาก็ให้ยามาแต่ว่าเราไม่กินเหมือนเดิมแล้วก็ไม่กินเหมือนเดิมกินตัวนี้เลยเขาเคยถามผมนะครับเคยถามกับตัวผมเองว่าเฮ้ยกินหมอก็ถามนะคะว่าทานอะไรด้วยหรือเปล่าเราทานให้ยามันเรามีอย่างอื่นหรือเปล่าเราก็บอกมีค่ะก็เอาเอนไซม์หมอขอดูได้ไหมก็ไปให้เขาดูเขาหมอก็ไม่ว่าอะไรเขาก็ว่ามันก็โอเคเขาดูว่ามันผสมอะไรไม่อะไรเขาว่าโอเคก็ดีมันก็ดีกับร่างกายแล้วเขากินดีเขาบอกกับผมกินดีเขาอยากรู้ไงเขาว่าเรากินอะไรเขาไปเพราะว่าเขากลัวมันจะเป็นเขากลัวมันจะเป็นอันตรายกับโรคเขาไงหมออ่ะแต่เขาว่าโอเคใช้ได้แต่เขาก็ดีมาเรื่อยๆทุกวันนี้ก็โอเคแต่ผมก็กินทุกวันนะครับเอนไซม์กินทุกวันวันละเช้า10กลางวัน10แล้วก็เย็นก่อนอาหารนะทานทุกวันอาหารเสริมตัวนี้มันช่วยได้หลายอย่างนะครับว่าผมเคยเห็นคนเป็นหมดมะเร็งเป็นหลายอย่างอ่ะเป็นโรคตับเป็นโรคอะไรเงี้ยเขาเคยมาทานนะปากแหว่งเนี่ยจะเลาะลิ้นเลาะอะไรเงี้ยผมเคยไปดูว่าเขากินแล้วแผลเขาก็แห้งดีนะผมคิดว่ามันช่วยชีวิตคนได้นะสิ่งแวดล้อมและวิถีการดำรงชีวิตปัจจุบันเป็นตัวการสำคัญในการทำลายสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศความเครียดจากการทำงานหรือการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโรคภูมิแพ้ก็เลยบอกว่าคุณเป็นมะเร็งโพรงมดลูกที่อายุน้อยที่สุดในโรงพยาบาล นั้นคือเราก็กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับจุกหน้าอกหายใจเหนื่อยง่ายเพราะว่ามันจะเหมือนคนอายุเยอะ
มันทานแล้วมันรู้สึกดีกับร่างกายเพราะว่าร่างกายเราไม่อ่อนเพลียง่ายอะค่ะเพราะมันฟื้นตัวเร็วมากกินตัวนี้ค่ะมะเร็งปากมดลูกเจ็บเจ็บมากเลยเจ็บร้าวไปหมดเลยอะจนทนไม่ไหวผอมลงแล้วก็ดำเกียมเนี่ยผิวเนี่ยดูไม่ได้เลยนะผิวเนี่ยหน้าตานี่ก็ดำเกียมไปหมดคาดว่าคนจะตายก็ไป 90% แล้วล่ะเริ่มต้นกินเอนไซม์มาก็ก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผลออกมามันก็ตอนนี้ก็คือว่าสรุปก็คืออาหารเสริมตัวนี้คือทำให้อยู่ได้ทุกวันนี้โภชนาบำบัดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เข้ามาช่วยปรับสมดุลร่างกายช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและฟื้นฟูร่างกายจากการเจ็บป่วยเหล่านี้ได้ด้วยพลังมหัศจรรย์ของอาหารจากธรรมชาติโดยการคัดสรรโภชนาสารที่ทรงคุณค่าจากธัญพืชหลายชนิดด้วยกระบวนการผลิตจากเทคโนโลยีด้านอาหารสมัยใหม่มาบรรจุร่วมกันไว้ในกรีนไซเบอร์พลังมหัศจรรย์จากธรรมชาติกรีนไซเบอร์นวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รวบรวมสารต้านอนุมูลอิสระเอนไซม์สกัดจากพืชและสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายจากธรรมชาติมารวมไว้ในหนึ่งเดียวนี้Green Cyber ประกอบด้วยสาหร่ายสไปรูลีน่าจมูกข้าวสาลีงาดำอบบดแห้งรำข้าวกล้องและยังมีเอนไซม์สกัดจากต้นกล้าพืชสำคัญถึง20ชนิดนี่คือมหัศจรรย์จากธรรมชาติที่อยู่ในGreen Cyberอาหารจากธรรมชาติที่ช่วยปกป้องร่างกายและฟื้นฟูสุขภาพGreen Cyberผลิตภัณฑ์อาหารอันทรงคุณค่าจากธรรมชาติอย่ารอให้ป่วยมาดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอด้วยกรีนไซเบอร์กรีนไซเบอร์1กล่องราคา 1,200 บาทบรรจุ100แคปซูลสั่งซื้อตอนนี้พิเศษลดเหลือเพียง900บาทซื้อ3กล่องลดพิเศษ 2,500 บาทเท่านั้นเพียงคุณโทรมาที่088 8877 516 088 8877 517 088886-9-518ได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทำยังไงดีให้ห่างไกลจากโรคร้ายเหล่านั้นนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทุกๆท่านค่ะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในรายการของเราด้วยนะคะรวมไปถึงครั้งหน้า Apple สัญญาเลยค่ะว่าเราจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะรวมไปถึงท่านใดที่กำลังมองหาอาหารเสริมอยู่อย่าลืมนะคะจะต้องมองหา3องค์ประกอบนี้เท่านั้นที่จะต้องควรมีค่ะอย่างแรกเลยคือโปรตีนวิตามินและเกลือแร่ค่ะอย่างที่2คือเอนไซม์ค่ะและอย่างที่3คือสารต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะถ้าเจอทั้ง3เหล่านี้แล้วที่เป็นองค์ประกอบคุณสามารถทานได้เลยค่ะสุขภาพของคุณก็จะแข็งแรงแล้วก็ดีขึ้นอีกด้วยวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะกลับมาเจอกันครั้งหน้ากับกินดีอยู่ดี Good Food Good Health ค่ะวันนี้แอปเปิ้ลต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ